ช็อกบังไฟพุ่งเฉียดเครื่องบินสูงเกือบ 8,000 ฟุตต้องบินหลบกันอุตลุดวันเกิดหายนะวอนมีจิตสำนึกขอให้เลิกพนันชี้ไม่ใช้ประเพณีแล้ววันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากเพจ Facebook บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินที่เขาได้โพสต์เรื่องราวสุดช็อกค่ะที่เกือบทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเลยนะคะเมื่อเจอกับบั้งไฟยิงผ่านเครื่องบินซึ่งบินสูงถึงเกือบ 8,000 ฟุตเลยทีเดียวค่ะซึ่งเขาได้ระบุนะคะว่านอกจากทางเหนือที่มีโคมลอยแล้วทางภาคอีสานก็ยังมีบั้งไฟอีกที่เป็นอันตรายต่อการบินมากอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะเข้าใจว่ามันเป็นประเพณีที่ทำกันมายาวนานแต่อยากให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับประเพณีนี้ขอให้มีจิตสำนึกเรื่องของความปลอดภัยของส่วนรวมด้วยเพราะมันอันตรายกับอากาศยานมากๆรวมถึงผู้โดยสารบนเครื่องบินครับถ้าจะปล่อยบั้งไฟขอให้ขออนุญาตหน่วยงานด้านการบินก่อนและทำการปล่อยในจุดที่ขออนุญาตรวมถึงการเล่นการพนันขันต่อว่าบั้งไฟลูกไหนจะสูงกว่ากันเลิกเถอะครับเพราะอันนี้มันไม่ใช่ประเพณีแล้วยิ่งมีคนเดิมพันคนยิ่งผลิตก็ยิ่งพัฒนาให้บั้งไฟสูงขึ้นไปอีกอย่างวันนี้ผมเทคออฟจากอุบลจากพิกัดเรดิโอ266จากสนามบินเจอบั้งไฟห่างจากเครื่องบินผมไม่ถึง200เมตรขนาดผมอยู่ที่ความสูง 6,000 ฟุตบั้งไฟยังขึ้นไปสูงกว่าผมอีกมองด้วยสายตาน่าจะความสูง 8,000 ฟุตซึ่งมันอันตรายมากหายนะเกิดได้ง่ายๆเลยกับการกระทำแบบนี้เพราะผมแจ้งหอว่าบริเวณนี้มีการปล่อยบั้งไฟและหอไม่มีการรายงานการขออนุญาตในเขตพื้นที่แถวๆนี้หลังจากนั้นเครื่องบิน ATR ของกองทัพอากาศก็รีพอร์ตบั้งไฟลุกอื่นๆตามมาหอบังคับการบินต้องให้คำแนะนำทิศทางนักบินบินหลบกันอุตลุดคิดดูมันอันตรายแค่ไหนซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมลงไปตรวจสอบกันด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันไม่คุ้มจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ